ก็คาดว่าภายในเดือนสิงหาคมนี้นะคะสมาชิกรัฐสภาทั้งสภาผู้แทนราษฎรและก็วุฒิสภาอาจจะได้ย้ายกลับไปประชุมที่รัฐสภาแห่งใหม่ที่ย่านเกียร์กายนะคะหลังจากที่ในชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้นได้แจ้งต่อที่ประชุมเมื่อวานนี้นะคะว่าได้หาเรือกับผู้รับเหมาก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ถึงความคืบหน้าในการก่อสร้างแล้วค่ะ,คะเมื่อวานนี้ทั้งสองสภานะคะไม่ว่าจะเป็นสภาผู้แทนและวุฒิสภาก็ได้ประชุมเพื่อตั้งกรรมธิการยกร่างข้อบังคับการ ประชุมของแต่ละสภาแล้วนะคะเบื้องต้นกําหนดวันประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเป็นทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ค่ะ การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ที่ประชุมเห็นชอบตามที่นายชินวอนบุญเกียรติสอสอนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์เสนอให้มีการประชุมสภาสองวันต่อสัปดาห์คือทุกวันพุธเวลา13นาฬิกาถึง21นาฬิกาและวันพฤหัสบดีเวลา9นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกาและการประชุมของแต่ละวันเปิดให้สมาชิกใช้เวลา30นาทีในการอภิปรายปรึกษาหารือปัญหาต่างๆของประชาชน ในที่ประชุมสมาชิกอภิปรายสอบถามถึงความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ย่านเกียรกายโดยนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งให้สมาชิกรับทราบหลังจากที่ได้รับแจ้งจากผู้รับเหมาก่อสร้างถึงความคืบหน้าในการก่อสร้างว่าห้องประชุมจันทราที่อาคารรัฐสภาหแห่งใหม่เมื่อสร้างเสร็จอาจจะมีฝุ่นหรือมีมลพิษจึงยังไม่พร้อมที่จะใช้ประชุมทําให้การประชุมยังคงต้องใช้ที่ทีโอทีไปจนถึงราวๆเดือนกร,รกฎาคม ่อนจะย้ายไปที่รัฐสภาแห่งใหม่ส่วนห้องสุริยันจะสามารถใช้ประชุมได้ราวปลายปีนี้นอกจากนี้กำหนดการประชุมสมัยสามัญประจำปีครั้งที่1คือวันที่22พฤษภาคมถึง18กันยายนปีนี้รวม120วันและปิดสมัยประชุมระหว่างวันที่19กันยายนถึง31ตุลาคมรวม43วัน ขณะที่ประชุมสมัยสามัญประจำปีครั้งที่2จะเริ่มต้นในวันที่1พฤศจิกายน2,562ถึง28กุมภาพันธ์2,563รวม120วันและปิดสมัยประชุมในวันที่29กุมภาพันธ์ถึง21พฤษภาคม2,563รวม84วัน จากนั้นที่ประชุมมีมติตั้งกรรมการทการยกร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรจำนวน38คนโดยมีตัวแทนจากพรรคการเมืองต่างๆเข้าร่วมและกำหนดให้พิจารณาแล้วเสร็จภายใน20วัน ขณะที่การประชุมวุฒิสภาศาสตราจารย์พรเพรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาแจ้งให้สมาชิกวุฒิสภาร่วมยืนไว้อาลัยต่อการสอสัญญากรรมของพลเอกเปรมตินสุลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเป็นเวลาหนึ่งนาทีจากนั้นได้แจ้งวาระพิจารณาตั้งคณะกรรมาการยกร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาโดยจะปรับปรุงจากร่างข้อบังคับเดิมของวุฒิสภาให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับปี2560 ที่ประชุมเห็นชอบให้อำนาจประธานวุฒิสภาเป็นผู้พิจารณาตั้งกรรมธิการเบื้องต้นก่อนที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งทางนี้วุฒธธิสภายังไม่ได้กำหนดวันประชุมของวุฒิสภาเนื่องจากว่าจะรอสภาผู้แทนราษฎรกำหนดวันประชุมก่อนเพื่อไม่ให้วันประชุมตรงกันส่วนการประชุมของวุฒิสภาครั้งถัดไปจะแจ้งล่วงหน้าก่อน3วันค่ะ